สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาเริ่มต้นการขั้นตอนการทำกระเป๋าผ้านะครับเป็นสกรีนกระเป๋าผ้าหรือบล็อกสกรีนนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นจากการขยายแบบเท่าจริงนะครับก็คือตัวกระเป๋านี่เราไปซื้อมานะครับแล้วก็ทำการวัดโดยการใช้อย่างวิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือนำบรรทัดไปวางไว้บนถุงผ้าแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับทีนี้เราจะขยายให้เข้ามีขนาดเท่าจริงเนี่ยเราก็เข้ามากดที่ตรงเดี๋ยวเราจะตั้งฉากให้มันได้ฉากก่อนนะครับจากนั้นให้เรามาใช้ตัวนี่นะครับเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับเอามาไว้ที่ตำแหน่ง1เอาเป็นนิ้วดีกว่านะครับตำแหน่งตรงนี้นะฮะขีดนิ้วเริ่มจากอันแรกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลากมาที่12นะครับใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำการดึงขอบเข้ามาให้มาชนกับเส้นไกด์ไลน์นะครับเราก็ต้องเปิด snap to ไกด์ไลน์ไปก่อนแล้วก็ดึงโหนดเข้ามาประกบที่เส้นของตัวไกด์ไลน์นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเมื่อเราประกบแล้วเราก็จะได้ขนาดที่เป็น12นิ้วพอดีเป๊ะเลยนะครับเราก็ต้องวัดดูนะครับดับเบิลคลิกที่บรรทัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไซส์วัดเนี่ยครับเป็นนิ้วนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วเราก็มาจับตัวนี้ขยายขึ้นนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่28นิ้วใช่ไหมครับเราก็หดมันให้เหลือ12นิ้วตามจริงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปกระเป๋าผ้าตามจริงนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการออกแบบสาเหตุที่เราต้องทำให้มันมีขนาดจริงเนี่ยเวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราต้องกะดูว่าให้ลายไปปรากฏบนถุงผ้าในขนาดที่พอดีนะครับเมื่อเราขยายแบบของมันนี้มาที่ตัวคอริดอร์แล้วเนี่ยมันก็จะได้ขนาดจริงทีนี้เราก็แค่ขยายตัวนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับแค่ขยายรูปมาเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราหดเขาเข้าไปให้เข้ากับ12เนี่ยเพื่อที่จะตั้งค่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เขาเป็นไซส์ที่ถูกต้องลงบนไอตัวโปรแกรมคอนโดใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะได้ไซส์จริงแล้วทีนี้เราออกแบบเนี่ยให้เราออกแบบเนี่ยเราก็จะสามารถจะกำหนดขนาดของแบบนี้ให้สัมพันธ์กับตัวของกระเป๋านะครับเป็นตัวนี้นะครับที่ออกแบบไว้นะครับเราก็กะรู้ว่าให้เขาอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเราไปสกรีนแล้วมันก็จะได้ขนาดนี้พอดีกับตัวจริงเลยนะครับทำให้เราเนี่ยออกแบบได้ตรงกับขนาดที่ต้องการนะครับนี่ก็คือวิธีขยายแบบนะครับให้พอดีกับกระเป๋าผ้าของเรานะครับว่าการออกแบบนี้เราจะต้องมีขอบเขตหรือว่าพื้นที่ที่จะทำงานให้เรารู้เพื่อที่จะออกแบบให้มันลงกับวัตถุที่เราจะทำนะครับที่เราจะทำการสกรีนเข้าไปก็จบวิธีขยายแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้พื้นที่ขอบเขตการแบบแล้วเราก็มาทำแบบนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมทำไว้เป็นตัวหนังสือนะครับ